ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อ Mirror Screen K4 เข้ากับจอโปรเจคเตอร์กันดูนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวโปรเจคเตอร์จาก Nanotech ตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่อง Mirror Screen K4 นะครับไม่ใช่ 4K นะเป็น K4 นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นโมเดลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Mirror Cast Mirror Screen หรือว่าอะไรก็ตามครับที่เราเรียกมันจะเป็นตัวแปลงสัญญาณแบบไร้สายครับสำหรับแปลงสัญญาณภาพจากมือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นจอทีวีนั่นเองนะเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์อัปเกรดตัวใหม่ด้วยนะครับของข้างในกล่องครับแน่นอนครับก็ต้องมีคู่มือมา1เล่มนะครับสำหรับการใช้งานนะครับส่วนคนที่ใช้ Android นะฮะแนะนำครับให้อ่านคู่มือครับเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวเนี้ยเราทำเฉพาะ iOS นะครับแล้วก็มีตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้จะต้องเสียบกับทีวีของเราครับที่มีช่องเสียบแบบนี้ครับเป็นทีวี HDMI นะครับส่วนคนที่ไม่มีช่อง HDMI เนี่ยให้ไปซื้อตัวแปลงนะครับซึ่งผมบอกเลยฮะภาพสัญญาณต่างๆก็จะดรอปลงนะครับแล้วก็มีสายเชื่อมต่อครับซึ่งเป็นสายที่เป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับมา1เส้นแบบนี้นะครับเป็น USB ซึ่งการใช้งานครับก็ง่ายๆครับแค่เสียบตัวนี้นะครับเข้าไปกับตัว Mirror Screen ของเรานะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเสียบกับตัวจ่ายไฟนะครับ5โวลต์ครับก็ที่ชาร์จแบตมือถือนั่นแหละนะหรือว่าด้านหลังจอทีวีคนที่มีเสียบ USB ก็เสียบได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เสียบเข้ากับช่อง HDMI ครับสำหรับเจ้า Mirror Screen ตัวใหม่ในปี2018นี้ครับรองรับ Windows 8.1 รองรับ Windows 10ครับรองรับ OS แล้วก็ Android ด้วยนะครับซึ่งสำหรับคนที่ใช้รุ่นเก่ามาครับจะเป็น CPU EZCast นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาอัปเกรด CPU มาแล้วนะครับเป็น CPU AM8252 ครับซึ่งแรงกว่าและประมวลผลได้เร็วกว่าเดิมครับและต้องบอกไว้ก่อนครับสำหรับคนที่เอาไปใช้กับการแสดงภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นจอเนี่ยโทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องรองรับ Mirror Cast ด้วยนะครับซึ่งไฟล์ภาพของ Mirror Screen ตัวนี้ครับก็จะเป็น Full HD ครับ 1080p นั่นเองครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อ Mirror Screen K4 เข้ากับจอโปรเจคเตอร์กันดูนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวโปรเจคเตอร์จาก Nanotech ตัวนี้นะครับที่เคยรีวิวไว้นานมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ทนตัวนึงเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น SD50 นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเชื่อมต่อให้เพื่อนๆดูนะครับใช้คู่กับ MacBook Pro นะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะวิธีเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือทำยังไงนะครับก็คลิปวิดีโอก่อนหน้าที่เคยทำรีวิว Mirror Screen นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็ไปดูตัวนั้นก็ได้นะครับจริงๆแล้วเคยทำการเชื่อมต่อไว้หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็มาทำให้ดูอีกทีละกันนะครับตอนนี้ครับเมื่อเราเสียบ Mirror Screen เข้ากับจอโปรเจคเตอร์หรือจอทีวีของเราแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับซึ่งให้ดูบนหน้าจอของเราก่อนนะครับว่าขึ้นสัญลักษณ์ตามนี้ไหมนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีหมายเลขมาครับเป็น PSK นะครับก็จะเป็น password นะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ครับแล้วก็ตัว IPT ตัวนี้นะครับที่เป็นเว็บไซต์นะครับเราก็จะต้องใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับนะก็จะเป็นสัญลักษณ์การที่ยังไม่เชื่อมต่อนะครับก็คือตอนนี้นี่คือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่เชื่อมต่อนะยังไม่เชื่อมต่อกับตัว Mirror Screen แล้วก็ยังไม่เชื่อมต่อกับเราเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเปิดมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้ก่อนเลยดังนั้นครับตอนนี้เราจะมาทำการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันครับวันนี้นะครับผมจะใช้ MacBook Pro ในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็จะทำคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือไปที่ Wi-Fi ครับหลังจากนั้นเนี่ยกดเปิด Wi-Fi นะครับเราจะเห็นตัวMirror Screen ขึ้นมาครับเลขหลังนี่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่โมเดลนะอ่ะก็เข้าไปครับหลังจากนั้นครับก็ให้เอาหมายเลขครับ PSK ข้างบนนี้นะครับมาใส่เข้าไปในช่องครับหลังจากเราใส่พาสเวิร์ดไปเรียบร้อยครับเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเห็นไหมโน้ตบุ๊กผมกับตัว Mirror Screen ตอนนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อจอทันทีแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับให้มาที่แถบเมนูบาร์ด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะครับก็คือเป็นตัว AirPlay นั่นเองนะครับแล้วให้เลือก Mirror Screen ครับแค่นี้เองนะครับจอโปรเจคเตอร์ของเราครับก็จะเป็นจอเดียวกับ Mirror Screen แล้วครับแค่นี้เองฮะเห็นไหมฮะ
นี่แบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับอาจจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตว่าช่องอินเทอร์เน็ตของเรายังเป็นตัว X อยู่นะครับก็ให้ใส่เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ครับแล้วก็เข้าตาม HTTP ตัวนี้เลยนะครับก็เป็น 192.168.203.1 นะครับแล้วก็เราจะเจอหน้า Setting อินเทอร์เน็ตแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับให้เลือกช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เราต้องการจะใช้นะครับของผมก็จะเป็น Banana Home นะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ของบ้านเราเข้าไปเลยนะครับสัญญาณการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหลุดไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะขึ้นสัญญาณ Wi-Fi มาตอนนี้เนี่ยคือเชื่อมต่อครบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับดูคลิปวิดีโอต่างๆครับรวมถึงใช้หน้าจอMirror Screen ครับแสดงผลจากจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้เลยนะอ่ะสักครู่ครับตอนนี้พอเข้ามาปุ๊บเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทดสอบการใช้งานสักหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปนะครับแสดงภาพขึ้นที่ Mirror Screen ครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาดูคลิปวิดีโอจาก YouTube กันนะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับวิดีโอรีวิวอาหารนะครับเราแยกช่องออกมาแล้วนะครับเป็น Banana Diary นะครับสำหรับคนที่อยากดูเรื่องรีวิวอาหารเรื่องท่องเที่ยวต่างๆครับฝากไปกดติดตามกับ Banana Diary ครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆฮะครับนี่ฮะก็สามารถใช้งานกับYouTube ได้นะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยภาพก็ไม่ดีเลย์เลยนะครับไม่ดีเลย์เลยนะและส่วนคนที่อยากได้ Mirror Screen ตัวนี้นะครับไว้ใช้งานก็สั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวไปที่ช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกันเลยครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับอยากจะฝากคำถามไรไว้นะครับหรือว่าผมไม่ได้ตอบในช่องคอมเมนต์นะก็จะเอามาตอบรวมไว้ในคลิปวิดีโอทุกๆวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงแบบนี้แหละครับไปดูกันเลยและแล้วก็ถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับสำหรับคนที่มีคำถามฝากไว้นะครับแล้วผมไม่ได้ไปตอบในช่องคอมเมนต์นะครับบางทีก็มารวมตอบไว้ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนคำถาม 80% ของช่องผมก็คือคนถามว่าราคาเท่าไหร่และซื้อที่ไหนนะครับซึ่งราคาเท่าไหร่ก็อยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วซื้อที่ไหนก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาสู่ช่วงคำถามของคนที่มีปัญหากันเลยนะฮะคุณรัตนีมอนนะครับถามว่า L808 นะครับเลนหลอกตาไหมนะครับจะบอกว่าเลนพวกกล้องพวกนี้นะครับที่มันเป็นกระจกนะตัวกระจกเนี่ยครับมันจะมีการขยายบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเรียกว่าหลอกตามันก็คงหลอกตาครับเพราะมันขยายให้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำให้เรามองมุมมองต่างๆเนี่ยมันกว้างขึ้นชัดขึ้นครับตุ๊กครับถามว่ารถโปรสักเสียวเองจะมีปัญหากับตำรวจไหมครับก็ไม่มีปัญหากับตำรวจนะครับเพราะว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็ต่อทะเบียนได้ครับมีเล่มมีทะเบียนทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนเรื่องของชุดแต่งครับเราก็ถ้าอยากถูกต้อง 100% เราก็ไปแจ้งจดทะเบียนนะครับใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยครับคนที่ถามมาว่าอุปกรณ์ดำน้ำชุดราคาเท่าไหร่นะครับจะบอกว่ามันมีหลายออปชันหลายราคาครับคนที่ถามมาแบบนี้แปลว่าคุณยังไม่เคยเรียนดำน้ำดังนั้นครับไปเรียนดำน้ำก่อนนะครับแล้วคุณจะทราบครับว่าอุปกรณ์ดำน้ำแต่ละชิ้นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะครับไปเริ่มเรียนก่อนนะก่อนที่จะมาตัดสินใจซื้อครับคุณคลิปพาไปครับถามว่ากล้องTG5 เหมาะการถ่ายทำคลิปวิดีโอไหมจริงๆจะบอกว่ากล้อง TG5 เนี่ยก็เอาไปทำวิดีโอทำอะไรก็ได้ครับเพราะโหมดวิดีโอเขาก็เก่งพอสมควรเลยนะครับแต่ข้อเสียของกล้องพวกนี้มันเป็นกล้องคอมแพกเนาะดังนั้นเนี่ยมันต่อไมโครโฟนไม่ได้นะครับจริงๆอยากแนะนำว่าถ้าทำคลิปวิดีโอวีล็อกทำอะไรเงี้ยก็เอากล้องที่ต่อไมโครโฟนได้ครับมันจะทำงานได้กว้างมากกว่านะแล้วก็เอาไปใช้งานต่อเนื่องได้ดีกว่าครับดังนั้นเนี่ย TG5 จะใช้ถ่ายวิดีโอก็ได้ครับแต่ว่าทำ Vlog ก็ลองดูครับอาจจะเหมาะกับสถานการณ์บางสถานการณ์เท่านั้นครับส่วนคนที่อัปเดต iOS 11.4.1 ไปนะครับตามผมแล้วตอนนี้ปัญหาคือกินแบตมากนะครับก็อย่างที่บอกครับผมเองก็กินแบตมากนะครับก็รอตัวพัฒนาต่อไปฮะว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรไหมหรือจะออก iOS 12ไปเลยนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆครับส่วนตอนนี้ถ้าใครจะอัปเดตนะก็แนะนำเป็น iOS 11.4 เท่านั้นนะครับ 11.4.1 ยังไม่แนะนำครับคุณธนพรนะครับบอกว่าอยากเห็นผมออกแบบรถคันใหม่ๆนะครับนอกจากโปรแซก 16M ที่ไม่ได้อิงรุ่นดังๆต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่แต่ก่อนที่ทำรถเนี่ยที่อิงรุ่นดังๆเพราะเคยออกแบบรถที่เป็นดีไซน์ตัวเองมาแล้วเนาะแล้วปัญหาก็คือพอเราทำดีไซน์ตัวเองทุกคนก็จะมาบอกว่าอยากได้เหมือนรุ่นดังๆครับดังนั้นเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการทำรุ่นดังๆมันไปซะเลยครับก็ขายดีกว่าครับดังนั้นเนี่ยรุ่นที่มันเป็นเฉพาะจริงๆหรือว่ารุ่นที่ผมออกแบบจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำออกมาขายนะเนื่องจากว่าก็คงไม่มีคนซื้อนะฮะรถที่ไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรก็ไม่เลยไม่มีคนซื้อครับดังนั้นก็เลยนั่นแหละครับไปตามนั้นฮะคุณสัวไก่ครับถามว่า Vios สามารถ modify เป็น Lamborghini ได้ไหมไม่ได้ครับแค่ประตูก็ไม่เท่ากันละครับคุณนาวีนะครับถามว่ากล้อง
นะครับตัว Go GPS มีกล้องหน้าไหมมีครับมีกล้องหน้าคุณ FT Scar นะครับถามว่าถ้าสั่งของจาก Lazada แล้วอ่านรายละเอียดไม่ครบนะครับมีปัญหาคืนได้ไหมเอาจริงๆนะมันคืนได้นะครับแต่อย่าบอกเขาว่าเราอ่านไม่ครบครับก็บอกว่าอาจจะโฆษณาทำให้เราเข้าใจผิดนะครับเราทำให้ซื้อสินค้าผิดอะไรแบบนี้นะครับก็แจ้งคืนไปครับคุณคาราโอเกะนะครับที่ผมเปรียบเทียบระหว่างไมโครโฟนของโคมิก้าใช่ไหม WM 200กับ WM 300นะครับเขาบอกว่าอยากได้ยินเสียงไมค์ด้วยจะบอกว่าเสียงไมค์เหมือน WM 100เลยครับก็ไปดูคลิป WM 100นะคุณคมพันคมนะครับบอกว่าโปรเจคเตอร์นะครับที่ผมรีวิวเสียงเบามากจะบอกว่าโปรเจคเตอร์ทุกตัวครับเสียงมันก็ไม่ได้เอามาใช้งานได้จริงจังนะครับแล้วเสียงมันก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้โปรเจคเตอร์แนะนำครับว่าให้ต่อชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับเพราะตัวโปรเจคเตอร์เองเนี่ยเขาไม่ได้เอาผลิตออกมาเพื่อที่จะแบบให้เอาไปใช้งานแบบมีเสียงฟังไพเราะแต่ก็มีเสียงฟังแก้ขัดได้อย่างนั้นแล้วกันนะดังนั้นครับแนะนำให้ต่อชุดเครื่องเสียงครับคุณโอเวอร์ลอร์ดครับบอกว่าคลิปโปรสัก 16M เนี่ยผมโชว์รถนะครับไม่ได้รีวิวนะครับจะบอกว่าไม่ได้โชว์รถครับแล้วก็จริงๆก็เรียกว่าขายดีกว่านะไม่ได้รีวิวด้วยครับก็คือทำคลิปออกมาขายรถตัวเองนั่นแหละนะครับก็ใครชอบนะครับก็ติดต่อมาซื้อได้ครับเอาอย่างนั้นละกันคุณธนากรนะครับไปดูคลิปวิดีโอผมนานมากแล้วน่าจะ2เกือบ3ปีแล้วนะครับที่เคยรีวิวว่าสินค้าจาก Lazada ให้แกะกล่องเช็คก่อนนะครับปัจจุบันนะครับ Lazadaจะบอกว่านานมาแล้วนะครับนานมากแล้ว2ปีมากว่าแล้วครับว่า Lazada เนี่ยแกะกล่องเช็คของไม่ได้แล้วนะปัจจุบัน Lazada เนี่ยถูกเทคโอเวอร์ไปอยู่ที่บริษัท Alibaba แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยของใน Lazada หรือ Alibaba เนี่ยก็จะเป็นของในผู้ขายกลุ่มเดียวกันนั่นแหละโดยเฉพาะของต่างประเทศส่วนของในประเทศครับก็จะมีผู้ขายไทยมากกว่าดังนั้นนะครับของเนี่ยจะมาจากผู้ขายโดยตรงนะจะไม่ได้ผ่านบริษัท Lazada แล้วนะครับบริษัทจะไม่มีการ Lazada จะไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยเพียงแต่เป็นตัวกลางที่คอยเช็คคอยเคลมของให้เราแค่นั้นเองนะครับคุณชานนท์นะครับถามมาว่าเรื่องของผมที่มีปัญหากับเสียโป้เนาะเรื่องรถนะฮะก็จบแล้วยังจริงๆผมไม่ได้ปัญหากับเสียโป้นะจริงๆเสียโป้เขาออกมารับหน้าแทนเพื่อนน้องชายเขานะครับซึ่งคนที่ทำผิดทั้งหมดในคดีนะครับก็ยังถูกดำเนินคดีอยู่นะครับส่วนรถเนี่ยกลับมาที่ผมเรียบร้อยแล้วก็ศาลตัดสินให้ผมกลับมาเป็นเจ้าของเหมือนเดิมนะครับก็ตามนั้นแหละครับสำหรับคนที่บ่นมาว่ารำคาญโฆษณาใน YouTube นะครับก็ขอโอกาสให้ผมหากินบ้างนะโฆษณาก็เปิดไว้ครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของคนสร้างช่องวิดีโอ YouTube นะคุณจะกดหรือไม่กดจะดูหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ชอบก็กดสคิปไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางของยูทูบเบอร์ครับที่จะหารายได้มาทำวิดีโอดีๆให้คุณดูแบบนี้แหละนะผมก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังจะมาซื้อของรีวิวแล้วก็ทำวิดีโอให้คุณดูฟรีๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครไม่รังเกียจอะไรนะครับก็ดูช่องต่อไปนะครับดูช่องต่อไปก็แค่นั้นเองอ่ะนะครับก็คำถามส่วนใหญ่ก็ตอบกันมาในช่องคอมเมนต์ละนะครับดังนั้นก็คลิปวิดีโอนี้ขอตอบไปแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วเสียเวลาเป็นยาวนานในการชมผมบ่นผมพูดมากมายนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบผมพูดแล้วบ่นมากๆนะครับก็ปิดวิดีโอไปเลยครับไม่ต้องมาดูนะฮะแล้วคนที่ชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็มีคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้นะครับมาเตือนเพื่อนๆครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับและสำหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ในเรื่องพากินพาชิมพาเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดช่องเพิ่มอีกช่องนึงนะครับเป็น YouTube ช่อง Banana Diary นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆนะครับก็เป็นช่องของคุณกล้วยนะครับภรรยาผมนั่นเองนะครับก็จะย้ายคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวทั้งหมดไปไว้ที่นั่นทั้งหมดนะครับใครติดตามเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับก็ไปติดตามช่องนั้นได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ตามชมวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ